ครับก็สวัสดีครับคลิปนี้ก็งานซ่อมกิตไทยอินเวอร์เตอร์1,000วัตต์อีกเช่นเคยนะฮะกล่องนี้นะครับลูกค้าห่อมาไม่แน่นหนานะฮะสามารถที่กิตตัวกิตเนี่ยคลอนได้นะครับก็เดี๋ยวลองดูกันว่ามันเกิดความเสียหายหรือเปล่านะฮะครับก็ลูกค้าห่อกันกระแทกมานะฮะบางทีกันกระแทกก็บางๆแค่นี้มันอาจจะเสียหายได้เดี๋ยวลองดูก่อนโอเคครับก็ไม่เกิดความเสียหายใดๆนะฮะจากการขนส่งนะครับส่วนอาการเสียนั้นตัวนี้ผมก็จำไม่ได้แล้วว่าลูกค้าก็แจ้งไว้ว่าไงนะฮะเดี๋ยวเราแกะดูกันนะครับว่ามันเสียหายอะไรนะฮะมันเสียด้วยอาการอะไรนะครับตรงฝาครอบมีรอยบุบนิดหน่อยนะฮะก็ไม่รู้ว่าจากการขนส่งหรือว่ามันบุบอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเราลองวัดมอสเฟททางด้าน AC ดูก่อนนะฮะว่าช็อตหรือเปล่าฟิวขาดหรือเปล่านะครับตัวนี้ฟิวเอซีไม่ขาดนะฮะมอสเฟตไม่ช็อตด้วยนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าเป็นอะไรเนาะเดี๋ยวลองทดสอบรันดูดีกว่านะครับมอสเฟตไม่ช็อตนะฮะฟิวก็ไม่ขาดแสดงว่าฝั่งนี้ไม่ช็อตนะครับอาการลูกค้าต้องไปย้อนดูแชทว่าลูกค้าก็แจ้งว่าเสียอะไรนะฮะเดี๋ยวผมไปลองเอาอุปกรณ์มาลองเทสดูดีกว่าจะได้รู้นะครับนะครับผมเอาอุปกรณ์มาต่อทดสอบนะฮะก็สวิตชิ่งปรับไฟ43โวลต์นะฮะอันนี้แคมิเตอร์วัดกระแสทางอินพุตนะครับเดี๋ยวผมจะลองเสียบไฟ AC เข้าดูนะฮะนะครับอันนี้ผมเสียบไฟ AC เข้ามาแล้วนะฮะก็มีไฟสีเขียวติดนะครับแล้วก็ไฟสีน้ำเงินไฟกิตเข้านะฮะก็คือมีไฟ AC เข้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองออนสวิตช์ดูนะครับตัวกิตทำงานนะฮะมีการดึงกระแสทางอินพุตนะครับมันดึงแล้วตัดนะฮะเพราะว่าไอ้ตัวนี้ผมลิมิตกระแสไว้แค่2แอมป์นะครับอ
แต่ตัวกริดไทยทำงานนะครับอาการตัดขึ้นไฟเออร์เลอร์สีแดงนี่ไม่ใช่ว่ามันผิดปกตินะตัวบูสต์คอนเวอร์เตอร์กระแสมันผมปรับไว้ต่ำนะครับมันก็จะดึงแล้วตัดดึงแล้วตัดนะแต่ว่ากริดไทยทำงานนะครับมีการดึงกระแสไปผลิตไฟปกติก็เดี๋ยวผมจะลองเอาไปเทสกับแผงโซลาร์เซลล์ดูแต่คิดว่าตัวกริดไม่เสียนะครับแต่ว่าน่าจะมีปัญหาอะไรสักอย่างทางระบบของลูกค้าเดี๋ยวต้องสอบถามดูอีกทีหนึ่งนะครับว่าอาการเป็นยังไงนะเพราะลักษณะนี้มีลูกค้าส่งมาหลายตัวแล้วส่งมาแล้วมันไม่เสียนะครับก็มาตรวจเช็คแล้วก็ปรากฏว่าก็ปกติดีก็ต้องส่งกลับกันไปนะฮะเสียค่าลูกค้าก็เสียทั้งค่าส่งมาและส่งกลับนะครับแล้วก็นะฮะอาจจะประมาณว่าไม่ได้ใช้กิจด้วยเพราะว่าตัวเนี้ยลูกค้าแจ้งมานานแล้วว่าจะส่งมาซ่อมก็น่าจะเป็นเดือนแล้วนะเพิ่งส่งมานะครับก็คือช่วงเวลาเดือนที่ผ่านมาลูกค้าอาจจะไม่ได้ใช้งานเลยเพราะว่าคิดว่ามันเสียแต่จริงๆแล้วไม่ได้เสียนะครับต้องไปตรวจสอบระบบเกี่ยวกับไฟ AC เกี่ยวกับไฟที่มาจากแผงดูให้ดีว่ามันมีไฟมาครบหรือเปล่ามีไฟ AC เข้ามาหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่าตัวกริดไม่มีปัญหานะครับครับตอนนี้ผมก็ได้นำมาต่อกับแผงโซลาร์เซลล์เพื่อทดสอบรันดูนะครับก็ปรากฏว่ารันได้ปกตินะฮะสามารถรันได้ปกติกำลังการผลิตตอนนี้อยู่ที่414วัตต์นะครับก็ตัวพัดลมก็ทำงานก็สรุปว่าไม่เสียนะฮะสำหรับกริดไทยเวเตอร์ตัวนี้นะครับก็อยากจะเน้นย้ำให้เพื่อนสมาชิกหรือว่าลูกค้าที่จะส่งมาซ่อมนะฮะก็ตรวจเช็คดูให้ดีก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟ AC ทางด้านไฟ AC ว่ามีไฟเข้าหรือเปล่านะฮะทางด้านไฟจากแผงโซลาร์เซลล์ก็ลองเช็คดูมีมิเตอร์ก็ลองวัดดูว่ามันมีไฟมาหรือเปล่านะครับแล้วก็พวกเบรกเกอร์ถ้าเราต่อไว้ก็ลองตรวจเช็คดูให้ดีนะฮะเพราะว่าบางทีมันอาจจะมีปัญหาตามจุดเชื่อมต่อไม่สามารถตัวกริดไม่สามารถที่จะรันได้นะครับโอเคครับก็ต้องจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ